ก็สวัสดีกันนะครับวันนี้ก็เป็นกล่องเลี้ยงผึ้งอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็แล้วกันนะครับรุ่นนี้เราลงทุนสูงนิดนึงเพราะว่าเราจะมี2เวอร์ชั่นก็คือตัวนี้จะเป็นการใช้ไม้จริงนะครับไม้จริงอาจจะเป็นว่าเป็นไม้อะไรอ่ะเดี๋ยวไม้สักบ้างไม้ประดูบ้างไม้สะดาวบ้างแล้วก็ไม้อื่นๆที่เราหาได้แต่เป็นไม้จริงนะครับเพราะฉะนั้นความหนักของกล่องก็จะหนักอยู่พอสมควรแต่ใช้ไม้จริงนะครับผมอันนี้ก็คอน7อันมันจะลงได้พอดีนะครับพร้อมกับกล่องครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือให้เห็นกันภายในก็จะมีการติดเอาไว้อย่างเรียบร้อยนะครับแข็งแรงครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่วางคอนนะครับส่วนฝาลังก็จะเป็นอันนี้นี่ครับก็มีการขัดสายเจียเข้าไม้อย่างดีนะครับอันนี้เป็นไม้จริงนะครับอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้น่าจะเป็นไม้ประดูมั้งครับไม้ประดูกับไม้สักปนกันครับผมแต่ส่วนใหญ่นะที่เป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นไม้สักครับเหตุผลก็คือมันตีตะปูไม่แตกนะแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปครับเรียกว่าอะไรที่พอใส่ได้เราก็ติดตั้งเข้าไปเนาะอย่าแต่ขอว่ารุ่นนี้จะเป็นไม้เบญจพรรณดีกว่าครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างไม้สะเดาเนี่ยถ้ามันแห้งมันก็คือน้องๆประดูเราจะรู้กันอยู่ครับอย่างชิ้นเล็กๆส่วนใหญ่อาจจะนะครับส่วนใหญ่อาจจะเป็นไม้สักเพราะว่าตีตะปูแล้วมันไม่แตกแต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่ๆก็จะเป็นไม้เบญจพรรณทั่วไปเท่าที่เราจะหาเลื่อยเอาได้ในสวนของเราตามคันไร่คันนาตามทุ่งนาครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือกล่องเลี้ยงผึ้งครับซึ่งเราเน้นสไตล์ของมาตรฐานความเป็นมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมือนกับที่ท่านเคยเห็นเลี้ยงผึ้งกันครับผมครับอันนี้ก็แนะนำกันนะครับว่าเรามีเยอะนะครับตอนนี้มีเยอะมากๆเพราะว่าช่างเราเริ่มที่จะลงมือต่อกันแล้วนะครับหลังจากที่วิกฤตการณ์ของโควิดการเคอร์ฟิวทำให้การขนส่งทำให้ไม้ทำให้ทุกๆอย่างมันหยุดชะงักไปประมาณครึ่งเดือนตอนนี้มันเริ่มผ่อนคลายเข้ามานั่นหมายความว่าช่างเราทั้งเขตอีสานแล้วก็เขตกำแพงเพชรก็เริ่มที่จะลงมือทำกันได้แล้วนะครับก็มี2รุ่นนะครับต้องคือท่านใดที่ชอบไม้สนนอกเราก็มีอีกชุดนึงครับสำหรับท่านที่ต้องการไม้จริงเราก็มีอีกชุดนึงครับผมเพราะฉะนั้นการสั่งก็ระบุมาได้ครับว่าต้องการไม้สนนอกหรือว่าต้องการไม้จริงครับผมอันแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงผึ้งต่างๆนี่ก็สอบถามกันมาได้นะครับสโมกเกอร์หรือพ่นควันอย่างเงี้ยครับไขผึ้งเรามีอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นกับชุดตีผึ้งหมวกผึ้งถุงมือและอื่นๆลองสอบถามกันมาได้เพราะว่าบรรยายไม่หมดนะครับผมคลิปนี้จุดประสงค์ก็เพื่อให้รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์มันกลับมาเป็นปกติแล้วเราสามารถที่จะผลิตกล่องเลี้ยงผึ้งได้เหมือนเดิมครับแล้วก็มีทั้งไม้จริงแล้วก็ไม้สนนอกก็ระบุกันมาได้หรือสอบถามกันมาได้นะครับเรื่องราคาเพราะว่าบางทีปัญหามันก็คือเรื่องค่าขนส่งซึ่งว่ามันเป็นเรื่องของเราจะพยายามใช้ขนส่งที่ถูกที่สุดแต่บางครั้งอาจจะส่งช้าไปบ้าง 3-4-5 วันก็จะเย็นๆกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเลี้ยงผึ้งนะครับคอนเลี้ยงผึ้งก็เวลานั่นได้รับกล่องไปก็เอาไปเผาลังซะหน่อยนึงครับแต่ถ้าเป็นไม้จริงอย่างนี้มันไม่มีกลิ่นของสารเคมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเราตัดเองไม้นี่เราหาเองตัดเองนะครับมันจะไม่มีกลิ่นของสารเคมีครับผมเดี๋ยวนะผมว่าเผาลังเผายังไงเดี๋ยวให้ดูครับใช้แก๊สกระป๋องอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ควันไฟจากกาบมะพร้าวหรือว่าถ้าก่อกองไฟมันก็จะลำบากนิดนึงแต่ถ้าเป็นแก๊สกระป๋องมันก็ง่ายๆนะครับหลักการเผาลังมันก็แค่นี้เองครับเนี่ยครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็สะดวกสบายดีถ้าเขาสลับเผาลังเผาทั้งด้านนอกด้านในนะครับผมวันนี้ผมสาธิตให้ดูครับผมเนี่ยเผาแบบนี้ครับให้มันมีกลิ่นควันไฟครับคือถ้าเป็นไม้สนมันก็จะต้องหมดกลิ่นสารเคมีค
ครับแล้วให้มันมีกลิ่นควันไฟบ้างมีอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วก็เอาขี้ผึ้งทาแล้วก็เผาอีกสักทีนึงคือหลังจากทาไข่ผึ้งแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราต้องเผาอีกรอบนึงเพื่อให้ไข่ผึ้งมันละลายเข้าไปในเนื้อไม้ครับมันก็จะเหมือนกับว่ากล่องนี้มีเหมือนกับว่าเคยมีผึ้งมาอยู่อะไรประมาณนี้ครับผมก็เผาให้มันทั่วๆไปครับผมเอาขี้ผึ้งทาเอาไข่ผึ้งทาซะแล้วก็เผาไข่ผึ้งที่เราเผามันก็จะไปอยู่ในเนื้อไม้ครับพอมันไปอยู่ในเนื้อไม้มันจะเหมือนสภาพว่าเฮ้ยปล่องนี้หรือที่นี้เคยมีผึ้งมาอยู่นะมันก็จะง่ายบางครั้งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้ถึงฟีโรโมนนะครับเพราะว่าขวดละ500มันก็แพงลองดูก่อนครับแค่นี้กับไข่ผึ้งพอแล้วครับนะครับประมาณนี้เขาเรียกการเผาลังนะครับเผาทั้งนอกทั้งในนะครับเรียกว่าเผาให้ทั่วเอากลิ่นควันเข้าไปกลบกลิ่นไม้ให้ได้อะครับผมเนาะครับหลังจากทาไข่ผึ้งแล้วก็อย่างที่บอกอย่าลืมพ่นควันเผาควันด้วยให้ไม้มันกับขี้ผึ้งละลายเข้าไปซึมอยู่รับรองครับสักพักนึงถ้าบริเวณนั้นมีผึ้งอยู่จริงๆคือบางคนเอาไปวางในบริเวณที่มันไม่มีผึ้งครับเช่นใกล้สารเคมีบ้างครับและการวางก็ควรจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับให้มันมีลานบินอยู่พอสมควรฮะเสร็จแล้วก็ถ้าผึ้งเป็นพืชเป็นสัตว์สะอาดเพราะฉะนั้นกล่องผึ้งก็ต้องสะอาดกันมดได้กันแมลงได้นะครับเราใช้ขาเหล็กก็คือถ้าให้ผมแนะนำนะไอ้เก้าอี้เก่าๆเก้าอี้หัวโล้นนะครับมันมี4ขาครับเอาไปตั้งบนนั้นแหละครับรักษามันทั้ง4ก็ทาเอาผ้าชุบน้ำมันไปพันไว้ทั้ง4ขาเก้าอี้หัวโล้นถ้าเป็นเก้าอี้หังหักดามันของเก่าก็10บาท20บาทเองครับก็ไปหาซื้อกันมาได้อันนั้นประหยัดที่สุดแล้วครับที่วางครับผมแต่ถ้าใครไม่อยากเสียตังค์10 20บาทก็เอาต้นยูคาก็ได้ครับเสายูคาไปปักไว้แล้วก็เอาผ้าไปพันตีให้มันเป็นที่แบบศาลพระภูมิครับตั้งแบบศาลพระภูมิมันก็อยู่ได้แล้วครับที่สำคัญก็คือกล่องเนี่ยจะต้องไม่งอกแงกงอกแงกหมายความว่ามันจะต้องแน่นสนิทรู้สึกว่ามีความมั่นคงครับผึ้งจะมาอยู่แต่ถ้าลมพัดแล้วกล่องยังงอกแงกงอกแงกอันนั้นไม่ใช่แล้วครับผมผึ้งจะไม่อยู่เพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าบ้านไม่มั่นคงมีโอกาสล้มมันก็จะไม่อยู่นะครับที่สำคัญก็คือไข่ผึ้งทาให้ทั่วๆแล้วพ่นให้มันละลายเข้าไปในกล่องนะครับผมเน้นย้ำแค่นี้แล้วก็ตำแหน่งที่วางจะต้องมีลานบินให้มันสักหน่อยนึงครับผมเมื่อมีลานบินแล้วก็ผึ้งมันต้องอยู่ชอบอยู่ใกล้น้ำก็ควรจะมีแหล่งน้ำบ้างนะครับมีแหล่งน้ำครับผมส่วนอื่นๆถ้าบริเวณนั้นมีผึ้งรับรองได้เลยครับว่าเดี๋ยวมันมาอยู่เองผึ้งไม่ชอบสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปวางตามแถวทุ่งนาตามจอมปลวกบางทีมันไม่มาอยู่ครับผมแต่ถ้าเป็นป่าแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาอยู่นะครับตอนนี้เวลาเราล่อเนี่ยเราเก็บคอนไว้ก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องเอาคอนไปเวลาเราล่อเมื่อได้กล่องผึ้งเมื่อได้ผึ้งเริ่มเข้ารังแล้วเราก็ย้ายมาตอนกลางคืนครับแล้วปิดไว้เอาผ้าคลุมกล่องแล้วก็ปิดมาครับมาย้ายผึ้งนี่เขาเรียกย้ายกันตอนกลางคืนพอได้เสร็จแล้วก็กลางวันก็มาอยู่ข้างๆบ้านแล้วนั่นแหละครับพอสักระยะนึงผึ้งมันจะแตกคือมาสักระยะนึงครับคือมันแปลกถิ่นไงมันก็จะบินว่อนวอแวอยู่แต่สักพักนึงพอเขาชินเขาก็จะกลับเข้ารังของเขาครับทีนี้มันก็จะอยู่กับเราตลอดไปแล้วครับเราก็พอรังที่2รังที่3เราก็เริ่มใช้คอนละรังล่อเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ครับผมแต่พอจะเลี้ยงเราค่อยเอาคอนเสริมเข้าไปใส่เข้าไปได้ครับเนาะก็อธิบายขนาดนี้ไปก่อนยังไงสนใจก็สอบถามกันได้นะครับ0809898770ครับสวนราชินีจังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้ผมแจ่มมาร่มดีก็สวัสดีครับ